สวัสดีค่ะพบกับงามชีวาชาแนลวันนี้ลี่จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูนมหมี่ปั่นอะโวคาโดสูตรนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากเน้นอะโวคาโดแบบเต็มคำรสชาติหวานน้อยเน้นอะโวคาโดเป็นหลักแต่สามารถปรับเพิ่มความหวานได้นะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งให้ในคลิปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับชมส่วนผสมก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะวันนี้ลี่จะเอามาให้ดูทั้ง2สายพันธุ์เลยฝั่งขวารูปกลมๆเนี่ยก็จะเป็นของนิวซีแลนด์ส่วนฝั่งซ้ายลูกเรียวๆก็จะเป็นของพันธุ์ไทยค่ะซึ่งรสชาติจะอร่อยมันแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของอะโวคาโดเป็นหลักเลยค่ะทั้งนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าสะดวกซื้อแบบไหนราคาเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนเนี่ยต่างกันเท่าตัวเลยนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาลูกแบบสุกแล้วนะคะลูกแบบนี้ค่ะจับไปมันจะมีความนิ่มๆนะคะสีของเปลือกก็จะค้ำลงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าอะโวคาโดไม่สุกเนี่ยมันก็จะมีรสติดขมได้นิดๆส่วนฝั่งของนิวซีแลนด์นี่คือสุกแล้วนะคะกดลงไปก็จะมีความนิ่มลงไปนิดนึงค่ะแต่ว่ามันจะไม่นิ่มเท่าของแบบไทยนะมันจะมีความเปลือกแข็งอยู่แหละแต่เวลากดแล้วมันจะยุบตัวถัดมาก็จะเป็นนมตรามีค่ะใครชอบสีอะไรก็ได้นะคะส่วนตัวลี่ชอบใช้สีเหลืองค่ะมันที่สุดนมข้นหวานและนมข้นจืดค่ะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นอาจจะไม่ถูกใจสายคลีนเท่าไหร่นะคะเนื่องจากสูตรนี้เราเน้นอร่อยค่ะแถมน้ำเชื่อมอีกต่างหากนะคะเน้นอร่อยจริงๆแต่ถ้าใครรู้สึกผิดเนี่ยจะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะคะเริ่มจากการหั่นอะโวคาโดค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเราก็จะใช้มีดมาผ่ากลางลูกได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนมือนะคะเพราะว่ามันจะมีเม็ดแข็งๆอยู่ตรงกลางข้างในค่ะคอยรับความคมของมีดให้เราอยู่เราก็แค่ระวังปลายมีดก็พอค่ะหั่นให้ทั่วลูกเลยนะคะแบ่งครึ่งเป็น2ซีกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ออกแรงบิดไม่ต้องแรงมากนะคะเบาๆมันก็หลุดออกจากกันแล้วค่ะส่วนเม็ดกลมๆตรงกลางเนี่ยเราทิ้งไปเลยนะคะของนิวซีแลนด์ลักษณะเม็ดจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลี่จะมาหั่นของทางฝั่งไทยให้ดูบ้างของพันธุ์ไทยจะเป็นลักษณะเรียวยาวผ่า ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะเนื่องจากว่าเปลือกของไทยเนี่ยจะบางกว่ามากๆเลยนะคะใช้แรงนิดเดียวเองแล้วก็จะมีเม็ดอะโวคาโดเป็นลักษณะแบบเรียวๆยาวๆนะจะไม่เหมือนของเขานะคะรสชาติก็จะแตกต่างกันค่ะของเขาเนี่ยจะมีความมันมากกว่านะแล้วก็มี texture หรือว่ารสสัมผัสที่แข็งกว่าเนื้อของอะโวคาโดจะมีความแข็งกว่าของแบบไทยส่วนแบบไทยลักษณะเนื้อจะแบบคล้ายๆเหมือนออกแนวแตงไทยอะค่ะเนื้อนิ่มๆแบบนั้นแต่ไม่มีรสชาติหวานนะคะรสชาติจะแบบมันน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับของนิวซีแลนด์นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบจืดๆแต่มันน้อยๆแต่ของนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นความมันที่เยอะมากๆเลยค่ะถ้าทำกินเองใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าทำขายลี่แนะนำว่าใช้ของไทยจะราคาถูกกว่านะคะคุ้มกว่ากันเยอะเลยเราก็ใช้ช้อนค่ะตักเนื้ออะโวคาโดออกมาเลยนะคะจะไม่ต้องทำสวยก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะยังไงเราก็ต้องเอาไปปั่นอยู่ดีค่ะของนิวซีแลนด์เนี่ยตกลูกละ79บาทนะคะถือว่าแพงมากนะถ้าจะทำขายคือจะต้องขายแบบในโรงแรมหรือแบบแพงๆแก้วละ150บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้กำไรคุ้มหน่อยแต่ถ้าเกิดเรามาทำขายบ้านๆแนะนำว่าใช้พันธุ์ไทยจะดีกว่านะคะ3ลูกเนี่ยจะอยู่ในแพ็คประมาณ135บาทที่ Pixie ค่ะหรือถ้าใครรู้จักสวนหรือว่าปลูกเองอย่างเงี้ยสามารถซื้อที่แหล่งส่งที่มันราคาถูกกว่านี้ก็จะคุ้มมากๆเลยค่ะตรงที่ติดเปลือกสีเขียวๆเราจะเอาออกมาให้หมดเลยนะคะไม่ขมนะรีกินแล้วมันจะมีแบบความมันๆอยู่ค่ะไม่ขมเลยค่ะให้เราขูดออกมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าประหยัดค่ะใช้ให้หมดเกลี้ยงๆเลยนะคะรับประทานได้ปกติเลยจ้าส่วนต้นทุนจะไปเขียนให้ละเอียดท้ายคลิปเลยนะคะว่าแบบนิวซีแลนด์เท่าไหร่พันธุ์ไทยถ้าใช้ครึ่งลูกเท่าไหร่ใช้1ลูกต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะคะตอนนี้มาทำก่อนค่ะเทนมข้นจืด30 ml ก็จะช่วยเพิ่มความมันขึ้นมานิดนึงนะคะแต่จะไม่ใส่เยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปกลบอะโวคาโดค่ะส่วนนมข้นหวานลิจะใส่แค่20 ml ค่ะเพื่อให้รสชาติอะโวคาโดเด่นที่สุดแต่ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยนะคะมันก็จะแบบอะโวคาโดชัดไปน้ำเชื่อมลิจะใส่ที่30 ml ซึ่งความหวานเนี่ยเราจะต้องปรับตามอะโวคาโดที่เราใช้ด้วยนะตอนปั่นเสร็จนะคะลองใช้ช้อนตักออกมาชิมก่อนว่ามันโอเคไหมถ้าอะโวคาโดติดขมเราจะต้องเพิ่มหวานแต่ถ้าอะโวคาโดไม่มีรสขมคือมันอย่างเดียวแบบที่ลิใช้เนี่ยใช้แค่นี้ก็พอค่ะนมตรามี1กระป๋องลี่เอาไปแช่เย็นมาก่อนนะคะเพื่อเวลาที่ปั่นมันจะได้เนื้อเนียนแล้วก็สมูทตี้ใช้ลงไปเลยค่ะ1กระป๋องจากนั้นสูตรนี้จัดเต็มค่ะตามด้วยอะโวคาโด1ลูกเลยนะคะทำกินเองค่ะเราก็ตามด้วยนมข้นจืด30 ml ที่เราตวงเอาไว้ตอนแรกนมข้นหวาน20 ml น้ำเชื่อม30 ml ค่ะ
แล้วลี่ก็จะกดปั่นอะโวคาโดให้เป็นเหลวๆก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยใส่น้ำแข็งลงไปทีหลังแต่ถ้าเครื่องปั่นใครที่แรงวัตต์สูงเนี่ยสามารถใส่น้ำแข็งลงไปตั้งแต่แรกได้เลยค่ะแต่เครื่องนี้แรงวัตต์มันน้อยไงคะก็เลยแบบอยากจะถนอมเครื่องปั่นไม่ให้มันต้องทำงานหนักนะคะก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องใส่ผงปั่นเลยนะคะเพราะว่าเนื้ออะโวคาโดแล้วก็นมหมีที่แช่เย็นเนี่ยจะช่วยให้น้ำปั่นนั้นหนืดขึ้นอยู่แล้วละลายยากมาดูเลยค่ะเนียนกริบแบบสมูทตี้เลยนะจ๊ะจากนั้นก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะสำหรับการปรับรสชาติความหวานถ้าคนที่ชอบเน้นนมนะแล้วก็ชอบทานหวานขึ้นกว่านี้ก็ให้เพิ่มนมข้นหวานได้เลยค่ะแต่ถ้าคนที่ชอบรสชาติอะโวคาโดเป็นหลักกลิ่นอะโวคาโดชัดๆนะคะแต่อยากได้หวานกว่านี้ให้ปรับเพิ่มที่น้ำเชื่อมแทนค่ะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รสสัมผัสของอะโวคาโดแตกต่างกันไปดูใกล้ๆนะคะเนียนแบบเนียนมากๆน่ารับประทานสุดๆเลยนะคะดูสิมาชิมไปพร้อมๆกันเลยจ้ารสชาติดูดไปคำแรกเนี่ยขอบอกว่าอะโวคาโดชัดสุดๆเลยทุกคนคือชัดมากอะรสและกลิ่นของอะโวคาโดนี่นำมาก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ค่อยตามมาด้วยเป็นความนมนะคะรสชาติของนมหมีที่เราใส่ไปแต่เอกลักษณ์ของนมหมีไม่ค่อยอยู่แล้วนะโดนอะโวคาโดกลบไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าความมันของนมหมีอะยังอยู่จากนั้นก็จะเป็นรสชาติหวานแบบหวานเบาๆค่ะหวานไม่แรงเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยจะไม่ถูกใจคนชอบหวานมันแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครชอบอะโวคาโดเน้นเต็มๆคำสูตรเนี่ยถูกใจมากๆเลยค่ะดังนั้นเราสามารถปรับรสชาติได้ตามความชอบของลูกค้าร้านเราได้เลยนะคะว่าเขาชอบทานแบบไหนแต่ส่วนใหญ่สายที่ทานอะโวคาโดเนี่ยเขาก็จะชอบทานแบบนี้ค่ะคือรสหวานน้อยๆไม่ต้องหวานมากแต่ว่าเน้นกลิ่นแล้วก็รสอะโวคาโดเป็นหลักแต่ก็จะมีบางคนไม่ชอบกลิ่นแบบนี้นะคะว่ามันแบบเหม็นเขียวๆแล้วก็เลี่ยนๆดังนั้นเราก็ปรับให้เข้ากับลูกค้าของเราค่ะไม่ต้องไปเถียงลูกค้าอยากทำแบบไหนก็ได้เลยเพราะว่าเงินเขาค่ะเราต้องให้เขาตัดสินใจเองขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย